ตายสวัสดีครับน้องๆพบกับผมเด็กชายอรหันต์ในช่วงธรรมะวลคำวันนี้เสนอคำว่าเขมาเขมาเป็นพระเถรีมหาสาวิการูปหนึ่งก่อนนั้นเคยเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีความมัวเมาในรูปสมบัติของตนแต่เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราคะและการกำจัดราคะจึงได้บรรลุพระอรหันต์แล้วบวชเป็นภิกษุณีได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางมีปัญญามากคงเข้าใจภาษาทางธรรมกันบ้างแล้วนะครับน้องๆแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคราวหน้านะครับ